สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช anel เวิร์กวังเดอะซีรีส์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาใช้โปรแกรม DaVinci Resolve เนี่ยผมลองมาหลายโปรแกรมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ต้องแบบซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปหรือเป็นโปรแกรมที่เช่ารายเดือนเนาะทั้ง2อันก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปอ่ะมันก็คือมันจะไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับสมมติว่าเราซื้อเวอร์ชัน13ใช่ไหมตัว14 15เนี่ยเราก็ต้องเอาไปเทิร์นเพื่อซื้อตัวใหม่ก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นแหละส่วนอีกตัวนึงที่ว่าจ่ายเป็นรายเดือนอันนี้ก็มันมีการอัปเดตให้ตลอดนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็นั่นแหละครับมันต้องจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็วันนึงมีเพื่อนผมมาป้ายยาเป็นโปรแกรมนี่ครับเป็น DaVinci Resolve มันคือโปรแกรมที่มีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียเงินซึ่งเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันก็จะมีบางข้อจำกัดที่เราไม่สามารถใช้ได้เนาะแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแบบเรายังพออะแดปต์ซ้ายขวานู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทำผลงานออกมาได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสเกลมันค่อนข้างที่จะตั้งแต่แบบบ้านๆจนถึงแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆก็สามารถทำได้เพราะงั้นวันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ผมจะรีวิวก็คือเป็นเวอร์ชันฟรีเลยเนาะซึ่งไอตัวโหลดฟรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description ให้นะครับถ้าใครอยากจะลองโหลดไปใช้ก็ตามนั้นเลยซึ่งมันคือตัวฟรีของที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่ตัวแคลกหรือตัวอะไรโอเคครับต่อไปจะเป็นส่วนของการสอนใช้โปรแกรมนี้แล้วก็ถ้าคุณดูคลิปต่ออย่างนี้จนจบคุณจะสามารถสร้างงานตัดวิดีโอของคุณขึ้นมาได้เลยนะครับผมจะสอนทุกขั้นตอนที่มันต้องใช้นะฮะแต่ว่าอะไรที่มันแอดวานซ์ก็เดี๋ยวลองไปคลิกดูคลิปอื่นใน channel ของผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันก็จะไม่ต่างกันมากครับข้างล่างมันจะมีแท็บอยู่ตรงนี้ข้างล่างเยอะมากเลยแต่ละแท็บเนี่ยมันจะมีหน้าที่แบบของมันโดยเฉพาะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแท็บมีเดียเนี่ยมันคือแท็บที่เอาไว้ดึงพวกคลิปวิดีโอของเราลงมาเตรียมอีกฟังก์ชันนึงที่ผมจะสอนก็คือตัดต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราดึงวิดีโอของเรามาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาใช้ในการตัดต่อตรงนี้ได้แล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมจะสอนก็คือนี่นะครับ deliver ก็คือการเรนเดอร์วิดีโอไปเพื่อที่จะทำเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะไปอัพลง YouTube ลง TikTok ลง Facebook อะไรก็แล้วแต่เราเนาะโอเคอย่างแรกเรามาคลิกที่มีเดียนะครับเราก็เตรียมไฟล์เราก็ค้นหาไฟล์ของเรานะครับว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาใช้ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเรคคอร์ดเกมเนี่ยจะเป็น ADDOC เนาะเนี่ยเปิดมามันจะมีนะครับเป็นไฟล์ไว้เต็มเลยเดี๋ยวผมก็ดึงไฟล์นี้ลงมาเลยครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับขั้นตอนแรกครับอันนี้มันคือมันมาแล้วเราสามารถเช็คฟุตเทจได้ด้วยการเอาเมาส์ไปไว้แล้วเรากดเปิดบาร์นะครับมันจะเล่นหรือว่าคลิกแล้วเราก็มากดเล่นตรงนี้ได้เนี่ยเอาไว้ดูฟุตเทจว่าใช้ฟุตเทจที่เราจะใช้หรือเปล่าโอเคต่อไปเป็นโหมดการตัดต่อเลยนะครับตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยหน้าตามันน่าจะแบบโล่งๆแบบเนี้ยเราสามารถเปิดอะไรพวกนี้ได้เป็นเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยเห็นไหมมันถ้ากดแล้วมันมีสีขาวเนี่ยก็คือมันจะเปิดทิ้งไว้สองสามหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะซึ่งตอนแรกเราใช้แค่ยังใช้แค่มีเดียพูนะครับก่อนอื่นก่อนได้นะครับที่เราจะตัดวิดีโอเราต้องเซตติ้งค่างานของเรานะครับก็ถ้าเป็น HD ส่วนใหญ่ก็1920คูณ1080เนาะถ้าอยากทำเป็นคลิปแนวตั้งแล้วก็ติ๊กตรงนี้ก็สวิตช์ให้นะครับให้กลายเป็นคลิปแนวตั้งเฟรมเรทอันนี้ก็แนะนำเป็นตามวิดีโอนะครับว่าเราอัดมาเท่าไหร่ก็มีแค่นี้ครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็เสร็จแค่ตรงนี้เลยที่เหลือก็เป็นการจัดไฟล์ตรงตัวกล้องอะไรครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งมันไม่ยากครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วครับก็หน้าตาตัดต่อก็มีที่จะใช้มีไม่กี่อย่างนะครับก็อย่างแรกก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเครื่องมือพวกออปชันต่างๆเราจะนำมาใส่นั่นแหละส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันคือเป็นแท็บแบบอีดิทตัววิดีโอของเราให้แบบว่าซูมเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าฟีดแบบว่าให้ภาพมันหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ดูนะลากวิดีโอลงมาให้ดูปรับนี่ผมเล่าแล้วตรงนี้มันจะขึ้นโชว์ละที่เนี่ยครับอันนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้แทนเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดแล้วก็เราสามารถใช้งานได้เลยเมื่อเราคลิกแท็บเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นตัดแต่งแท็บเสียงแทนเนาะอย่างแรกครับมันสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะไอ้พวกนี้มันอารมณ์เหมือนคล้ายๆเลเยอร์ครับว่าอันไหนอยู่ข้างบนก็คือมันจะทับในข้างล่างไปฮะส่วนตรงเลเยอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือเป็นเลเยอร์ของวิดีโอก็คือครึ่งบนและครึ่งล่างเป็นเลเยอร์เสียงซึ่งส่วนของเลเยอร์เสียงเนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนเหมือนเป็นภาพเนาะเพราะว่าเสียงมันสามารถแสดงออกมาพร้อมกันได้แต่เราสามารถปรับระดับเสียงให้มันเป็น0ก็คือระดับปกติหรือเป็นลบ10ก็คือน้อยกว่าปกติลบ10หรือดังกว่าเดิมก็เป็น10ก็คือเสียงมันจะเพิ่มขึ้นไป10ประมาณนี้ฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเรามี2เลเยอร์เสียงก็คือเสียงหลักของเราใช่ไหมแล้วก็เป็นเสียงแบ็คกราวด์แบบเป็นเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับแบ็คกราวด์ลงมานิดนึงนะเดี๋ยวต่อไปบางคนเนี่ยพอเข้ามาใหม่แล้วมันจะดึงแล้วมันแบบเนี่ยมันมาไม่ตรงกันใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกวิธีให้คุณคลิกซ้ายค้างแล้วคลุมก่อนครับแล้วก็กดคำว่าลิงก์คลิปกดตรงลิงก์คลิปให้มันติ๊กตรงนี้นะครับหรือว่าจะเช็คเครื่องหมายตรงนี้ก็ได้เห็นไหม
ถ้าเกิดมีเครื่องหมายตรงนี้คือมันลิงก์กันแหละแต่ถ้าเกิดคุณดึงแล้วมันยังไปไม่พร้อมกันเนี่ยคือคุณต้องกดตรงนี้นะครับมับเนี่ยไปพร้อมกันแหละถ้าเกิดเป็นผมไปคลิกข้างนอกนะแล้วผมตอนนี้ออกต่อให้มันลิงก์กันนะครับแต่ผมมาลากเนี่ยมันจะลากไปเลยนี่คือเครื่องมือตัวแรกนะครับเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือตัวนี้ครับตัว B-Boy ตัว B กับตัว A ตัว B คือการตัดมันจะตัดเลยตัว A คือตัวนี้ครับมันจะแบบไปคลิกเลือกเพราะงั้นคุณจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าขึ้นมาคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับคุณแค่กด A กับ B ย้ำไว้สองปุ่มแล้วก็ต่อไปคือ Ctrl Z มันคือการ undo นั่นเองนี่ครับสิ่งที่ผมตัดไปเมื่อกี้มันก็ย้อนกลับไปหมดเลยโอเคเครื่องมือต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นตัวเส้นแดงๆนี่คือเส้นไทม์ไลน์ครับนี่ครับเส้นนี้อยู่ตรงไหนมันจะเล่นวิดีโอตรงนั้นแล้วก็เราจะ edit ตรงนั้นนะนี่คือผมจะตัดเอาเข้าเป็นส่วนของเกมเลยเนาะอยู่เกมตรงไหนแล้วผมก็คลิกตัดตรงนี้แล้วก็มาตัดปั๊บแล้วผมก็เปลี่ยนกลับเป็นตัวนี้แล้วผมก็กด backspace หรือปุ่มลบตัวอักษรนะครับคุณเทรดที่เริ่มต้นเกมแล้วแล้ววิธีทำให้ช่องว่างหายไปแล้วคลิกตรงนี้แล้วก็กด backspace นะครับมันก็จะลบกลับเข้ามาจริงๆมันมีปุ่มนึงนะครับมันคือปุ่ม delete ถ้าสมมุติเรากด delete เลยมันจะดึงเข้ามาให้เลยแต่ว่าบางทีแล้วถ้าเกิดมันมีพวกแบบพวกเอฟเฟคตัวหนังสือหรือว่าเป็นกรีนสกรีนอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเลื่อนตามมาด้วยนะมันจะแบบว่ามันต้องสังเกตดีๆอ่ะเดี๋ยวทำไปคิดแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงแล้วผมลืมพูดถึงคีย์ลัดการซูมเข้าซูมออกตรงไทม์ไลน์ก็จะมีอัลติเมทแล้วก็บวกเมาส์กลางเลื่อนเข้าก็ซูมเข้าเลื่อนออกก็ซูมออกหรือจะมากดตรงนี้ก็ได้หรือแล้วก็อีกอันนึงคือคอนโทรลค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นกับเลื่อนลงตรงเมาส์กลางเหมือนเดิมมันคือการไปซ้ายขวาหรือจะดึงตรงนี้ไปซ้ายขวาก็ได้ต่อไปผมจะเริ่มสเต็ปต่อไปนะครับหลังจากที่เราแบบว่าเราเริ่มตัดวิดีโอแล้วเนี่ยเราก็อยากจะใส่แบบใส่ตัวหนังสือใส่เสียงใส่เพลงแบ็คกราวด์เนาะผมขออนุญาตตัดให้มันมีอะไรหน่อยแล้วกันนะจะได้ยกตัวอย่างได้อะเคลกประมาณนี้ที่ผมจะใช้สมมติว่าเนี่ยคือฟุตเทจที่คุณคิดว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วมันเป็นฟุตมันค่อนข้างจะดิบอยู่คุณอยากจะเพิ่มอะไรให้มันนิดหน่อยครับอย่างแรกที่ควรจะมีคือเพลงแบ็คกราวด์ใช่ไหมคลิปจะได้ไม่เงียบคุณมาคลิกขวาตรงที่ว่างนี่ครับตรงนี้แล้วก็กดว่าเพิ่มแท็กคือการเพิ่มวิดีโออีกชั้นหนึ่งสมมติว่าตอนโหลดเกมใช่ไหมคุณอยากจะโชว์ภาพบางอย่างคุณก็ทำการ copy มาครับวิธี copy ก็กดอันนี้ออกก่อนกด Ctrl C แล้วก็ไปคลิกที่ว่าง Ctrl V แล้วก็ดึงขึ้นมาได้แต่มีวิธีนึงที่เร็วกว่านะครับก็คือการกดอัลติเมทค้างแล้วก็ลากขึ้นไปเลยมับแล้วก็ค่อยมาลบตัวเสียงที่ไม่ชัดประมาณนี้แล้วก็ภาพไลน์มาแล้วก็ซูมเข้าสมมติว่าระหว่างโหลดวิดีโอคุณอยากจะให้เห็นคลิปเนี่ยน้อยๆด้วยใช่ไหมคุณก็ต้องทำการซูมคลิปออกนิดนึงนะครับนี่ครับมากดตรงนี้ปั๊บแล้วคุณก็ดึงออกเป็นไงคุณก็ดึงเข้ามาตรงนี้ระหว่างโหลดเกมก็จะมีคลิปซ้อนขึ้นมาให้1คลิปแล้วเนี่ยนี่คือการวางเลเยอร์ของวิดีโอซ้ำกันนะครับก็คือเลเยอร์1กับเลเยอร์2ประมาณนี้ถ้าคุณนึกภาพว่าอารมณ์แบบไปเอาไฟล์ PNG มาลงเงี้ยแบบรูปภาพมาลงวางไว้ข้างบนเป็นโลโก้นี่ของเราก็ได้เนาะเพิ่มเพลงแบ็คกราวด์ก็คล้ายๆกันครับแล้วก็แบ็คกราวด์จะแบบแค่มาหาเพิ่มดึงมาประมาณหน้าตัดต่อผมก็ดึงเพลงมาว่ะมับทีนี้ไอ้เส้นเพลงนี่มันค่อนข้างดังกว่าเส้นเสียงในเกมอีกแหละเห็นไหมตอนเย็นดูในเสียงผมแบบโคตรเบาเลยเสียงเกมแม่งเสียงเพลงแม่งแบบดังจัดผมจะลบประมาณแบบ15-20ให้พอมันมีเพลงระหว่างเล่นประมาณนี้เดี๋ยวแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะสอนนะครับคือการมาร์คกด M 2ทีอันนี้คือมาร์คข้างบนเห็นไหมมาร์คมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เราสามารถกลับมาดูสมมุติจะมานี้ผมกด M 2ทีแล้วผมพิมพ์ด้วย FFX FFX มาเอ๊ะทำไมมันลงตรงนี้ล่ะเพราะว่าตอนที่เรากดมาร์กอะเส้นสีแดงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันดันไปเลือก select วิดีโอนี้ไว้มันจะเป็นกรอบแดงๆเห็นไหมครับถ้าเรา select กันเนี่ยมันจะเป็นกรอบแดงๆไอ้พวก select นี่ก็คือเนี่ยเราสามารถมาปรับไปตรงนี้ได้เลยครับแบบซูมเข้าซูมออกวิธีดีการซูมก็คือดับคลิกตรงตัวหนังสือนะเนี่ยตำแหน่ง
แล้วมันคลิกมันจะรีทีนี้วิธีมาร์กแล้วมันมาร์กในวิดีโอมันแย่มากไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากครับแต่มันจะทำให้เราไม่เห็นตรงเส้นทำลายเส้นใหญ่ตรงนี้เพราะงั้นผมก็มาคลิกแล้วผมก็ลบทิ้งแล้วก็ผมจะมาผมก็แค่คลิกที่ลงหนึ่งทีแล้วก็เอฟสองครั้งแล้วผมก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการทีนี้พอผมกลับมาดูอันแรกผมไม่ได้พิมพ์เนาะแต่อันที่สองผมพิมพ์ถึงมันจะขึ้นว่า fsfx ก็คือใส่เอฟเฟกต์นี้พวกไฟเอฟเฟกต์เนี่ยผมมีเตรียมมาอยู่แล้วฮะผมจะมีพวกอะไรนิดหน่อยผมเตรียมไว้เนาะผมก็ดึงมาอันที่จะใช้ประมาณนี้เนี่ยแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้ผมก็แค่ดึงเสียงลงมาในช่องที่ผมจะใช้ครับผมก็เล็งดีๆดูช่องเสียงเล็งดีๆนะครับสมมติว่าปรับเนี่ยมันส่วนใหญ่ผมจะใช้ตอนมันแบบเปลี่ยนฉากก็คือผมต้องเล็งให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างฉากเก่ากับฉากใหม่ลงไปผมไม่แน่ใจว่าในวิดีโอนี้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่พอผมใช้เสร็จแล้วผมกดลบโอเคไปตรงนี้ที่ผมมาร์กไว้สมมติว่าผมตั้งใจจะทำเป็นเอฟเฟกต์เนาะยีนสกรีนอันนี้บ้านๆเลยนะก่อนดึงยีนสกรีนมาใช้เนี่ยก่อนดึงยีนสกรีนมาใช้เนี่ยมันจะมีพวกเสียงติดมาด้วยใช่ไหมเนี่ยผมก็จะลบเสียงออกไว้เพราะผมไม่ได้ใช้ผมก็คลิกอันลิงก์ก่อนก็ลบมัฟจบก็ดึงขึ้นมาบนเอาวางตรงนี้ปัดให้ผมได้ใช้นี่ปัญหาตอนนี้คือมันยังเป็นสีเขียวใช่ไหมครับให้คุณกดมาตรงนี้นะให้มัน select สีแดงทิ้งไว้ก่อนแล้วมาเลือกที่ fusion นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสอนใช้โนดนิดหน่อยนะมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่เพราะว่าโนดมันมีหลายแบบเว้ยตอนนี้เราใช้แค่แบบดึงกีนสกรีนออกเว้ยมันไม่ยากทำไมนะเราคลิกเลือกกีนสกรีนตรงนี้ fusion สังเกตครับถ้าเกิดเราเลือกอะไรไว้อะพอเรามากดอะมันก็จะมาเลือกตรงนั้นเว้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถเลือกใหม่ได้นะเรากดคลิปตรงนี้คำว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะเลือกหลักการของโนดนะครับมันคืออันซ้ายคือสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็มาแต่งอันตรงกลางและอันขวาสุดอ่ะคือสิ่งที่จะแสดงออกไปแค่นี้เลยทีเนี้ยตอนนี้สิ่งที่เป็นอยู่มันคือเป็นสีเขียวแล้วก็มีเส้นซูมแค่นี้ใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันแสดงออกไปก็คือสีเขียวเส้นซูมแต่ที่เราต้องการที่จะปรุงแต่งมันตรงกลางอ่ะก็คือเป็นเส้นซูมเฉยๆไม่มีสีเขียวเราต้องเอาสีเขียวออกวิธีการก็คือคลิกเลือกอันเนี้ยแล้วก็กดคอนโทรลเปิดป่าแล้ววิธีโหนดที่จะทำให้สีเขียวหายไปชื่อว่าเดลต้าคีย์ครับเราก็กดเลือกเดลต้าคีย์แล้วกดแอดนี่ทีนี้ตอนเนี้ยหลักการมันคือสิ่งที่เป็นอยู่แก้ไขแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงออกไปมาแล้วก็มาแก้ไขนะครับเราคลิกตรงนี้นะคลิกอันที่เดลต้าคีย์นะแล้วก็มาดูสีออกกันครับโดยการกดตัวดูสีค้างไว้แล้วก็มาดูมับนี่มันแสดงออกตรงนี้แหละถ้าเกิดใครกดคอนโทรลสเปซบาร์แล้วมันมาโผล่อย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับมันคือขั้นตอนคล้ายกันแต่ว่าสิ่งที่ผมสอนไปตอนแรกมันคือวิธีเล็งสมมติว่าไอเดลต้าคีย์มันดันมาโผล่ข้างบนอ่ะคุณก็แค่ลากให้มาเข้าตรงนี้พอมีลูกศรจะเกิดขึ้นนิดนึงครับเนี่ยแล้วก็ลากออกก็คือเราจะเอาพื้นหลังเขียวมาแก้ไขแล้วก็แสดงออกเป็นแบบไม่มีพื้นหลังเขียวแค่นั้นครับมันก็แค่รูปร่างเปลี่ยนกับวิธีเปลี่ยนนิดหน่อยนี่อย่างนี้เสร็จแล้วไม่ต้องแก้อะไรครับเราก็กลับไปที่ต่อมันก็จะหายไปแล้วต่อครับหมดแล้วนี่คือขั้นตอนต่อๆหมดก็คือมันอยู่ที่การคิดเอทของคุณด้วยนะครับว่าคุณอยากทำเป็นวิดีโอประเภทไหนแล้วก็เอาเพลงแบบไหนมาใส่เอาเอฟเฟกต์แบบไหนไปใส่เอาตัวหนังสือแบบไหนไปใส่ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวก่อนไปสุดท้ายสุดผมมาพูดถึงเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับไอตัวฟรีเนี่ยมันจะแถมเอฟเฟกต์ไม่ใช้แบบว่าก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยมันจะมีพวกแบบว่าที่มันใช้ไม่ได้มันจะขึ้นเป็นแบบวอร์นิ่งอ่ะเป็นแบบเตือนวิดีโอทรานซิชันนี่คือการเปลี่ยนคลิปซ้ายไปขวาเปลี่ยนแบบจากอันนึงไปอันนึงเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเลื่อนดูได้เลยนะเห็นไหมครับมันจะเห็นในจอไหมจอใหญ่มันจะเป็น partition มันจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนแบบให้ดูสมูทอะไรเงี้ยนิดหน่อยทีนี้ไอ้พวกที่มันใช้ไม่ได้มันจะอยู่ล่างๆมั้งเปลี่ยนท่านี้นี่เปลี่ยนแบบไฟโคตรเท่ปิดดาวไปเลยเผื่อได้ใช้แล้วก็แค่ดึงเข้ามาครับมันจะมีกรอบโชว์เราเลยที่ปรับแต่งที่มันสปิสแบบเร็วขึ้นช้าลงก็แค่ดึงเข้าดึงออกต้องคลิกให้ถูกไปเฉยนะฮะก็คือการ
ันใส่เอฟเฟกต์ที่เขาแถมมาให้นะครับอันไหนเนี่ยอย่างอันไหนมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะบอกให้เราซื้อแล้วไม่ต้องกดไม่ต้องซื้อนี่ no to file นี่หาเครื่องมือไม่เจอนะก็มีใส่เอฟเฟกต์แล้วต่อไปก็เอาเป็นใส่เทคมีวิธีทำซับไตเติ้ลโดยการแบบว่าสร้างแท็กสำหรับทำซับนะแต่ว่าผมมีวิธีหนึ่งนะมันคือวิธีการพิมพ์เทคเข้าไปเฉยๆก็เนี่ยเลือกที่ไตเติ้ลใช่ไหมเราก็ดึงเข้ามามัฟเราจิ้มเข้าไปเราสามารถพิมพ์ได้เลยเสร็จแล้วเราสามารถเลือกสีเลือกขนาดเลือกฟอนต์ได้ทุกอย่างเราดึงลงมาประมาณนี้แต่จริงๆแล้วจริงๆผมมีเป็นเทคผมจะใช้ตัวนี้เป็นเทคเฉยๆมันจะมีแค่ช่องเดียวเห็นป่ะครับถ้าเป็นในตัวที่ผมดึงเข้ามามุกๆเนี่ยมันจะมี2ช่องผมเลยต้องไปลบแล้วก็หลังจากที่เราดึงเทคมาใช้ปุ๊บเราก็แก้นู่นแก้นี่แบบพิมพ์ใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นเป็นBasic Title เนาะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแบบว่าต่อไปคือการเติมขอบนะครับคือไอ้พวกเทคตรงนี้มันจะแบบมันจะต่างกันมันบางอันมันจะเซตไม่เหมือนกันเนาะอย่างอันนี้มันเติมกรอบมันก็คือการเป็นคำว่าลากเส้นแต่อันที่ผมใช้ประจำผมเซฟไปไอ้พวกกรอบมันจะมาเซตตรงนี้แทนเป็นเลเยอร์แถวเนี้ยเนี่ยเป็นอันนี้ก็สำหรับอันนี้ก็ตามนี้นะครับปรากฏตรงลากเส้นคำว่าเทคเฉยๆนั่นคือเทคพาร์ทที่ผมติดดาวไว้ก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะเข้าใจภาพรวมแล้วก็ปรับใช้ได้นะครับถ้างงหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเพิ่มอีกเทคนิคหนึ่งหรืออันนี้คือดึงแบบปลายคลิปกับต้นคลิปมันจะเป็นกลายเป็นการเฟดนะครับให้ดูเห็นไหมมันจะเฟดมืดไปเรียบร้อยจบหลักสูตรต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคือการเรนเดอร์เราได้คลิปวิดีโอแล้วสมมุติว่าคุณมีการทดส่วนที่ไม่ใช้อยู่ทั้งขวาแบบ5ล้านอันแล้วก็จะใช้แค่ซ้ายเนี่ยวิธีการเรนเดอร์แค่ส่วนซ้ายนะคุณใช้อัลติเมทแล้วก็ซูมเหมือนกับหน้าต่อไปนะครับแล้วคุณเลือกมาเลื่อนมาซ้ายสุดก่อนแล้วกดตัว i คือ in แล้วเลื่อนเอาที่ส่วนที่จะใช้กด o คือ outเนี่ยคือส่วนที่มันซีเล็กจะเรนเดอร์ให้การเรนเดอร์คือการ export ให้วิดีโอกลายเป็นคลิปที่เป็นไฟล์สามารถไปโพสที่นู่นที่นี่ได้ตามที่คุณต้องการนะครับส่วนตรงนี้ข้างหลังก็จะไม่เรนเดอร์แล้วคุณก็ตั้งชื่อไปวางในซีรีส์ sign in ดูข้อมูลที่ตั้งจะไปเซฟที่ไหนก็เลือกเลยไฟล์นี้ถ้ายังไม่รู้เป็นแล้วก็เลือกเป็น quick time นะสำหรับ format ถ้าศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็แล้วแต่คุณจะปรับเป็นแบบไหนโอเคขนาดคนที่เนี่ยถ้าเป็นคอสตอมคุณก็เลือกขนาดที่คุณต้องการได้แต่ว่าโอเคอันนี้มันเป็นอันนี้อยู่แล้วมันก็เลือกเป็น HD ใช่ไหมถ้าอยากให้มันภาพชัดขึ้นก็ปรับขึ้นมานิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ลองเทียบดูว่าวิดีโอคุณมันเฟรมเรทมันดูหนาๆเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบมันดูลายตาหรือเปล่าตอนมันขยับซ้ายขวาเพราะบางทีมันอัดมา30เฟรมเรทใช่ป่ะแล้วแบบว่ามาเรนเดอร์เป็น60อ่ะมันจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นเงี้ยไอ้ดิเลทนี่ก็ขึ้นอยู่กับตอนอัดนะครับว่าคุณอัดมาเท่าไหร่ถ้าคิดแล้วไม่ว่าอัดอัตโนมัติแล้วก็กดเครื่องคิวมัฟมันจะเด้งมาทางขวาแล้วก็กดเรนเดอร์ตรงนี้ครับคลิปก็จะเรนเดอร์ให้คุณละเนี่ยเรนเดอร์แล้วอันนี้คือเตรียมเสร็จแล้วนะเราก็แค่เหลือแค่ไปโพสแค่นั้นเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดชอบก็รบกวนดรอปปุ่มไลค์ถ้าชอบมากๆก็รบกวนดรอปกด Subscribe ไว้หน่อยนะครับแล้วก็มีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่คือเบื้องหลังเดอะซีรีส์คือตัดแบบนัวเกินเขาเรียกว่าฟุตเทจไม่ได้เตรียมอะไรมีแค่เพลงกับนี่ทรานซัคชั่นหลายซูมครบอันนี้เทคแรกเราต่อไปต้องมีเทค2ด้วยใช่ไหมเทค2เราใส่ขอบใส่ปอกเรียบร้อยแล้วก็เฟดเอาจบมีแค่นี้เลยครับการถ่ายคลิปเจอกันครับ